วันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่น HRC One Group ครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากค่ายมาจิสเตอร์จากอิตาลีครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องหนึ่งหัวชงที่มาแรงมากๆครับวันนี้จะมารีวิวในทุกฟีเจอร์ทุกฟังก์ชันให้ทุกคนในคลิปนี้ครับเลยครับเรามารู้จักกับแบรนด์มาจิสเตอร์ก่อนครับซึ่งมาจิสเตอร์ครับเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีครับและโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองมิลานนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าโรงงานนี้เนี่ยเขาผลิตเครื่องชงกาแฟอย่างเก่าแก่มาหลายปีมากเลยครับและเครื่องชงกาแฟที่ขายดีมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นแน่นอนก็คือเครื่องมาจิสเตอร์รุ่น HRC ครับซึ่งเป็นเครื่องระดับคอมเมอร์เชียลที่มีการส่งออกไปทั่วโลกแล้วก็มีการใช้งานที่ทนทานชงกาแฟได้ต่อเนื่องดีมากๆเลยครับแล้วก็พัฒนามาเป็นรุ่นที่เป็น New HRC ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่แบบว่าเปิดร้านกาแฟเล็กๆหรือว่าอยากใช้ในบ้านอยากใช้ในคีออสเนี่ยก็ถามหามาเยอะว่าเมื่อไหร่มาจิสเตอร์จะผลิต HRC ออกมาที่เป็นรุ่น1หัวกรุ๊ปครับซึ่งวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าแลนดิ้งมาสดๆร้อนกับเครื่องนี้เลยเป็น HRC รุ่นใหม่ One Group ครับและเครื่องนี้ครับได้คงคุณสมบัติทุกอย่างครับในการสกัดกาแฟที่เหมือนกับเครื่องใหญ่เลยเรามาดูในเรื่องของดีไซน์ของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ออกแบบมาครับให้เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กมากๆครับเขามีความกว้างเนาะจากซ้ายไปขวาเนี่ยครับอยู่ที่25เซนครับซึ่งต้องบอกว่าขนาดเนี่ยคือเล็กนะแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากๆครับส่วนความลึกครับจากหน้าเครื่องไปหลังเครื่องอยู่ที่43เซนครับแล้วก็ความสูงเนี่ยครับอยู่ที่33เซนครับและแน่นอนว่ารุ่นนี้ทำออกมาเนี่ยเขายังมีออปชั่นให้เลือกเนาะว่าจะเอาเป็นแบบแทงค์น้ำก็ได้ซึ่งแทงค์น้ำเนี่ยเราสามารถเติมข้างหลังได้ครับแบบนี้เลยซึ่งก็จะมีขนาดแทงค์น้ำ3ลิตรครับสามารถจุน้ำได้เยอะมากๆเนาะแล้วก็รุ่นที่เราเอาเข้ามาครับต้องบอกเลยว่าทุกรุ่นเนี่ยทำมาเป็นรุ่นพิเศษครับก็คือเป็นการต่อไดเล็กครับการต่อไดเล็กครับก็คือจะมีสายสแตนเลสอยู่ข้างหลังครับเราสามารถที่จะเอาสายเนี่ยครับมีความยาวประมาณ1เมตร50เซนจุ่มถังน้ำได้เลยหรือต่อเครื่องกรองน้ำได้ครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าในระหว่างที่เราขายดีหรือเราขายเยอะเนี่ยต้องคอยเปิดฝาหลังแล้วก็เติมน้ำตลอดเวลาแต่เครื่องนี้สามารถดูดน้ำใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ตัวของดิปเทข้างล่างเนาะก็เป็นแบบดีไซน์ที่สไลด์ออกได้อย่างง่ายดายนี่ครับเห็นไหมจะมีนี่ครับหนัวถาดเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะสไลด์เก็บได้สิ่งที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันดูแบบมันดูสูงโปร่งกว่ารุ่นที่เป็น HRC ปกติซึ่งแน่นอนว่าเขาเอาความสูงเนี่ยครับมาจากรุ่น New HRC ซึ่งเน้นความสูงเป็นแบบทอครับครับซึ่งคำว่าทอคัพเนี่ยเราสามารถใช้แก้วขนาดสูงได้ใช้แก้วเทคเอาเวย์12ออนซ์16ออนซ์สามารถใส่ลงไปข้างใต้ได้เลยส่วนใครครับที่กังวลว่าถ้าเกิดใช้เป็นแก้วกาแฟร้อนจะเสิร์ฟเอสเปรสโซ่จะทำเมนูอเมริกาโน่ครับจะมีเป็นถาดรองให้นะครับซึ่งจะยกระดับอีก1ขั้นครับจะทำให้การที่เราวางแก้วเนี่ยมันจะอยู่ชิดกับตัวก้านชงนะครับมากๆเลยจะทำให้เวลาครีม่าไหลลงมาเนี่ยมันก็จะสมูทลงมาในแก้วนะครับไม่ได้สูงแบบนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดเราต้องการเสิร์ฟกาแฟร้อนเราใช้ตัวถาดรองได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้แก้วเทคเอาเวย์หรือทำกาแฟเย็นใช้แก้วอันเชอร์ทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาถาดออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการชงเนี่ยให้เยอะขึ้นได้นั่นเองครับเรามาดูในส่วนของออปชันของเครื่องกันบ้างดีกว่าครับเครื่องนี้ก็จะมีก้านสตรีม1ก้านครับอยู่ทางขวาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เลยก้านน้ำร้อนนะครับซึ่งเราสามารถใช้น้ำร้อนแล้วก็สตรีมผ่านวาล์วทั้ง2วาล์วนี้ได้ครับส่วนหัวชงตัวนี้นะครับเราก็จะมีตัวปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มคอนโทรลในการตั้งค่าน้ำเราสามารถตั้งค่าน้ำได้ถึง4ระดับเหมือนกับเครื่องใหญ่เลยครับสามารถตั้งกาแฟ1ช็อต2ช็อตครับตั้งปริมาณน้ำที่เป็นปุ่มแบบชาหรือปริมาณน้ำอื่นๆที่เราต้องการได้ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยครับได้ถึง4ปุ่มเลยและปุ่มที่5ก็ยังเป็นปุ่มแมนนวลครับในการควบคุมการฝัดน้ำเองหรือการเข้าโปรแกรมต่างๆครับซึ่งการเข้าโปรแกรมต่างๆก็เหมือนกับเครื่องใหญ่เป๊ะๆเลยนะครับสามารถเล่นได้อย่างง่ายดายแล้วก็ตั้งค่าน้ำได้แม่นมากๆเพราะว่าใช้โฟลมิเตอร์ตัววัดน้ำเดียวกับเครื่องใหญ่เลยครับส่วนภายในของเครื่องครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าโดยปกติครับเครื่องเล็กเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการใช้งานของเครื่องที่ไม่ได้สูงมากครับ
แต่ตัวนี้เขาใส่บอยเลอร์ขนาด 1.2 ลิตรมาให้ครับและเป็นระบบ Heat Exchange ซึ่งแน่นอนว่าตัวเครื่องของ Magister เนี่ยหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของการทำความร้อนทำได้เร็วมากเรื่องของฮีเตอร์เรื่องของขดลวดต่างๆครับตัวเครื่องของ Magister ออกแบบดีไซน์มาให้รองรับ Capacity ที่สูงได้ฉะนั้นบอยเลอร์ 1.2 ลิตรเนี่ยครับไม่ได้เล็กเลยนะครับแต่สามารถชงกาแฟต่อเนื่องได้เป็นหลักร้อยแก้วเลยฉะนั้นเนี่ยใครชงปริมาณสูงๆครับหรือใช้อัตราต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยเครื่องนี้ก็สามารถรองรับปริมาณการชงได้ดีครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับว่าคุณภาพกาแฟออกมาจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเครื่องนี้ใช้ระบบ Heat Exchange สามารถทำออกมาได้ทุกแก้วเนี่ยมีความเหมือนกันมากที่สุดนั่นเองครับและตัวเครื่องนี้ครับก็จะมีเกจวัดครับแรงดันอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าขณะนี้เครื่องต้มน้ำมีความร้อนเท่าไหร่ครับซึ่งปกติตัวเครื่องที่เป็นมาตรฐานเนาะก็จะอยู่ที่1ถึง 1.1 บาร์ครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาสามารถมองตรงเกจเนี่ยครับได้อย่างง่ายดายเลยและเขาก็จะมีด้ามชงให้มา2ด้ามครับซึ่งข้อที่ผมชอบมากๆเนาะในเรื่องของเขาออกแบบมาจากเครื่องใหญ่ที่ขายดีเป็นเครื่องที่ทนทานแล้วก็เป็นเครื่องที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า Magister HRC เป็นหนึ่งในเครื่องชงกาแฟคอมเมอร์เชียลครับที่สามารถชงได้ดีมากๆแล้วก็ทนทานมากๆแล้วเขาเอาเครื่องเนี้ยครับมาย่อไซซิ่งให้มันเป็นหนึ่งหัวกรุ๊ปฉะนั้นผมว่ามันตอบโจทย์กับคนที่เริ่มต้นธุรกิจมากๆเลยเนาะและของรุ่นนี้ครับจะทำออกมาเพียงสีเดียวนะครับก็คือสีดำนะครับตัว cover สีเนี่ยก็จะมีตัวแผงหน้าที่เป็นฟอนต์หน้าเนาะแล้วก็ตัวพาเนลข้างๆด้านหลังนะครับจะเป็นสีดำหมดเลยส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นสแตนเลสแล้วก็ตัวข้างใต้นะครับก็จะเป็นสแตนเลสหมดเลยครับฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ดีไซน์ออกมาคือดูเรียบหรูครับดูมินิมอลแล้วก็เข้ากับทุกบาร์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการสกัดกาแฟกับเครื่องนี้ครับแล้วก็การสตรีมนมพร้อมกับสอนการตั้งค่าให้ดูครับว่าเครื่องนี้มีการตั้งค่ามีการสกัดแล้วก็ผลลัพธ์การสตรีมนมออกมาเป็นยังไงไปเราจะมาบดกาแฟกันครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นเครื่องบด M13 เนาะเป็นของ Magister คู่กันเลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยครับโอเคได้แล้วนะครับเรามาลองสกัดกาแฟกับเครื่อง HRC One Group กันครับก็ใส่ด้ามไปเลยครับข้อดีอย่างตัวนี้เป็นหัวชงขนาด58มิลนะครับเราจะมาลองเทสช็อตกันก่อนครับนี่ครับก็ผลลัพธ์ดีมากนะสกัดออกมาได้นิ่งมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นการใช้แบบไดเรกต์นะก็คือต่อตรงกับถังน้ำอยู่นะครับนี่ฉะนั้นฟิลลิ่งถ้าเกิดใครต่อตรงนะครับกับถังน้ำหรือใครคอนเน็กกับเครื่องกรองน้ำนะครับการสกัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนี่ครับก็จะได้ช็อตนะครับเป็นเอสเปรสโซ่2ช็อตนะครับที่มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าหนักแน่นมากเลยคือผมอ่ะใช้กับเครื่อง2หัวมาเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องหัวเดียวสกัดออกมาในคุณภาพไม่ต่างกันเลยนะครับรสชาติออกมาได้ดีนะครับความแน่นเฟลเวอร์ความหอมของกลิ่นเนี่ยคือมาครบนะครับแล้วก็อุณหภูมิของช็อตความร้อนเนี่ยก็คือเหมือนเครื่อง2หัวชงเลยนะซึ่งเครื่อง1หัวเนี่ยบางทีเวลาเราสกัดออกมาจะรู้สึกว่าอุณหภูมิบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะดรอปลงมาแต่เครื่องเนี้ยผมมองได้เลยว่ามาเต็มเลยนะครับเหมือนเครื่อง HRC 2หัวเลยนะซึ่งถือว่าดีมากตอนนี้เราเทสเอสเปรสโซ่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเทสเมนูลาเต้ครับซึ่งจะทำการสตรีมนมด้วยมาดูว่าผลลัพธ์ของฟองนมครับจะมีเนื้อเนียนละเอียดแบบไหนและก็ความเร็วในการสตรีมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลองพร้อมกันเลยครับโอเคครับเรามาเทสตัวช็อตสำหรับทำลาเต้กันครับมาเลยช็อตน้ำครับแล้วก็ใส่น้ำชงเข้าไปปึ๊บสกัดเป็นดับเบิลช็อตเลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาน้ำออกมาแค่ประมาณสัก30นะครับโอเคไหลดีครับไหลดีมากเลยก็เตรียมสตรีมนมเลยโอ้คือต้องบอกเลยนะว่าช็อตในการไหลออกมาคือแบบเนี่ยฮะคือดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยวมาลองสตรีมไปพร้อมกันดูเนาะสตรีมง่ายมากครับคือแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะวางให้มันอยู่ในองศาที่มันใช่
นะครับแล้วก็รอให้ตัวนมเนี่ยหมุนเองนะครับจริงๆเราสามารถวางได้เลยนะกับตัวดิปเทตัวนี้นะครับถาดรองแล้วก็ปล่อยให้อุณหภูมิวิ่งไปเองนะครับตอนนี้ประมาณสัก10วินาทีครับก็ได้แล้วนะโหคือนี่ครับเห็นไหมฟองนมคือแบบว่าเนียนมากเลยนะเนียนนะครับสุดๆเลยสำหรับการสตรีมผ่านเครื่อง HRC One Group นะครับฉะนั้นเนี่ยการสตรีมเนี่ยผมมองว่ามีความสตรีมง่ายมากๆเลยนะออกแนวง่ายกว่าเครื่องใหญ่อีกนะเนี่ยนี่ฮะมาลองดูนะครับนี่นี่ครับก็ได้แล้วกับลาเต้ร้อนแก้วหนึ่งครับนี่ครับกับ HRC One Group นะครับหลังจากที่ลองทำลาเต้ครับแล้วก็สกัดช็อตสตรีมนมเนาะผลลัพธ์ที่ได้ครับต้องบอกเลยว่าเกินคาดมากๆโดยปกติผมเป็นคนที่แบบว่าชอบในการชงกาแฟกับเครื่องหัวเดียวอยู่ที่บ้านหรือว่าการถ่ายทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าเครื่องนี้ทำออกมาได้ตอบโจทย์ครับทั้งการสกัดนะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับความร้อนอุณหภูมิเสถียรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าง่ายสะดวกมากๆครับและสิ่งที่ชอบมากครับก็คือเรื่องของการสตรีมนมครับเครื่องนี้สตรีมนมออกมาได้ง่ายมากๆครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยสตรีมออกมาได้อย่างรวดเร็วครับใช้เวลาไม่ถึง10วิครับก็ได้ฟองนมที่เนียนนุ่มซึ่งมือใหม่เนี่ยก็สามารถสตรีมนมได้อย่างแบบไม่ยากอ่ะทำได้ง่ายมากๆเลยและสิ่งที่ชอบมากอีกอย่างนึงครับเครื่องนี้มีโปรแกรมในการพีนฟิวชั่นด้วยครับซึ่งเราสามารถกดคีย์ลัดเข้าไปตั้งค่าโปรแกรมได้ซึ่งผมลองเล่นเนาะลองตั้งค่าแล้วนะครับมาดูนะนี่เห็นไหมมีการจ่ายน้ำ1จังหวะนะครับแล้วก็มีการหน่วงน้ำเอาไว้เพื่อให้เกิดการพรมน้ำบนก้อนกาแฟก้อนเค้กก่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นความหอมความเข้มข้นของกาแฟมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้ใช้โปรแกรมพีนฟิวชั่นเราสามารถปิดการตั้งค่านี้ได้ส่วนใครอยากให้มีการพีนฟิวชั่นครับก็สามารถเปิดโปรแกรมนี้ได้ครับสรุปโดยรวมครับผมมองว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เหมาะกับคนที่ต้องการแบบว่าเริ่มต้นทำกาแฟครับอาจจะลองทำที่บ้านทำเป็นโฮมยูสนะครับหรืออาจจะแบบว่ามีความชื่นชอบมีความเลิฟเวอร์ในกาแฟและอยากได้รสชาติกาแฟอยากได้ฟีลลิ่งเหมือนร้านกาแฟจริงๆผมว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์และสามารถเล่นได้เยอะเลยถ้าเกิดคุณชอบกาแฟแบบกาแฟดำก็โอเคทำได้ดีชอบกาแฟนมสตรีมนมก็ดีงามมากๆนะครับหรืออยากเริ่มต้นธุรกิจกาแฟเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับในยอดขายประมาณวันหนึ่งสัก50แก้วถึง100แก้วต่อวันผมว่าเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์นะสามารถทำกาแฟออกมาได้รสชาติไม่แพ้กับเครื่องใหญ่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่ายอดขายแบบกำลังเริ่มต้นเครื่องนี้ตอบโจทย์แต่ใครมองว่ายอดขายกระโดดแน่นอนคือไป150แก้ว200แก้วไป HRC รุ่นที่เป็น2กรุ๊ปก็จะดีกว่านั่นเองครับและหากใครครับสนใจในเครื่อง HRC One Group ของ Magister เครื่องนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจ Worldwide Coffee ศูนย์รวมธุรกิจกาแฟครบวงจรหรือ LINE @worldwidecoffee ได้เลยครับตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสามารถเข้ามาทดลองครับได้ที่ Worldwide Coffee ทุกสาขาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribeเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของ Worldwide Coffee Channel ครับแล้วก็มาดูครับว่าในคลิปต่อไปเราจะเอาเครื่องชงอะไรมารีวิวแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ